มาครับพี่น้องนะผู้ใดที่กำลังหาอะไรแท้ถอดนะเมื่อนี้ไอ้เสียมีฝากระโปรงฝากระโปรงแท้จากศูนย์นะ เอามารีวิวขายพี่น้องนะเนื่องจากว่าไอ้เสียมซื้อรถของมันหลายบางที่ก็เปลี่ยนฝาคาร์บอนให้ลูกค้าแล้วมันก็เหลือหลายนะหัวหน้าสร้างหนึ่งแล้วบอกว่าไอ้เสียมรีวิวให้แน่นะลูกค้าเบิ่งเจ้าเดือดไลน์เนี่ยเพื่อคนบางคนเขาอยากได้ฝาโป่งเดิมๆแท้จากศูนย์ขายแล้วนะค่าหลักร้อยพ่อมันว้ายขายถือแค่เอาแค่นั้นพ่อลูกค้าไม่เอาแพงกว่านะดีกว่าสั่งกิโลขายมันแม่นเพื่อลูกค้าต้องการไปใช้งานดีกว่าเฮาสั่งกิโลขายทิมเนาะเพราะมันหลายนะมันหลายพี่น้องมันหลายมันบ่มีแบบน้อยๆได้มันหลายมันบ่มีมองสิเก็บบ่มีมองสิเก็บก็เลยดีกว่าสั่งกิโลมามื้อนี้จะขายฝากระโปรงเดิมแท้จากศูนย์นะราคาหลักร้อยครับมาลงเลยหมาพี่กัดไปไหนโอ้หมาหน่อยผู้ใดเอามาเอามอนเอาไปโอ้ยอย่าทารุณกรรมสัตว์เฮ้ยไม่ได้รังแกเอาหมาหน่อยไปเลี้ยงได้มั้ยเนาะมานี่เป็นฝากระโปรงเดิมแท้ครับพี่น้องนะนี่พวกฝาโป่งเดิมๆเนี่ยพวก Isuzu D-Max พวกไงนี่ D-Max นี่นี่สีเดิมๆบางอันเขาบ่มีห้อยเลยนี่อืมบางอันบ่มีร้อยเลยเด้พี่น้องสวยกิ๊บเลยอ้าวมาเอาพี่น้องผู้ใดร้านประดับยนต์หรือว่าร้านอู้สีนะผู้ใดเป็นพ่อค้าเป็นเจ้าของอู่นะจะซื้อไปขายก็ได้ขายต่อก็ได้ไม่ได้จะขายราคาหลักร้อยจักบาทจักร้อยดีป่ะ800ไปเอาไปสัก800แล้วกันเนาะอ่ะครับสภาพ800ฮอดท่านน่ะเอามาเลือกเหรอบักใดมาคัดซ่าก็เดี๋ยวให้500ครับคันอ้ายข่อยมี300ได้ว่ามาเอาสักใบ2ใบดีกว่าเอาให้กันแล้วกันครับโหลดมาเบิ่งเอาราคาว่ากันนะงั้นเอาหลัก100มาเอาบางอันก็บ่มีห้อยดอกบางอันก็เป็นห้อยก็เดี๋ยวไปเฮ็ดสีเอานะพวก Onil D-Max พวก Revo พวกไททันนะมีหลายครับเดี๋ยวมือกล้องเข้าทางไหนได้มั้ยเนี่ยไปพูดย่างไปพูดย่างฟังรู้เนาะอันนี้ฝาโป่งเดิมๆครับเลี้ยงกันเป็นตับเลยครับนะเดี๋ยวก็สั่งกิโลพี่น้องเอ้ยนะเพื่อให้พี่น้องคนที่ติดตามเฮาบางคนบ่จําเป็นต้องซื้อเลือกกับอ้ายแล้วแม่นบ่ครับอ้ายโอ้พอดีเลยว่ะฝาคาร์บอนมันแตกว่ะอ้ายนะไปไหนถึงตำรวจจับเว้ยซื้อฝาเดิมกันนะนะซื้อรถมือ2มาบ่มีฝาเดิมนะมาเอากับอ้ายเด้อนะไปแล้ว100โอเคป่ะนะถามมันเข้าได้ไงล่ะเอาตันอีกตันนี่ก็ติดเผ่าอีกอันนี้ก็ถอดเผ้าอันนี้ก็ถอดออกอันนี้คล้ายบ่นี่เผ้าเดี๋ยวถามหัวหน้าสร้างมึงก่อนแล้วบอกให้ริ้วเกบีดีกับฝาผงเอาพ้นว่ามั้ยเอามาเบิ่งเอาแล้วไอ้นี่พี่กับฝาผงแท้ครับพวกออนิวดีแม็กซ์วีโก้แชมป์รีโวไททันนอล่าจะไม่ค่อยมีไอ้เหี้ยก็ได้เนาะยางมาเอาเซนละ50บาทเซนละ100โมเมนต์ได้ไปยิงบักเซน2022ด้วยพี่น้องเริ่มต้นเลยบางเซนก็50บางเซนก็100นะมาเลือกเอายางเปอร์เซ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์ก็หลายนี่มาทุกมือเลยดิครับมาเบิ่งยางรถลั่นยางนี่แม่นแล่นเข่าก็5กว่า7อีกโอ้จนทุกมือนี่วันนี้งดขายยางเพราะว่าจะทำรถให้ลูกค้าเราต้องปิดป้ายไว้เพราะว่าบ่ไหวลำคาญหลายเขาพูดมือเลยนี่ครับเป็นพวกฝาโป่งนะหลายๆครับพี่น้องนะมันเป็นร้อยไปเลยนี่นะมาเอานะพี่น้องใบละหลักร้อยครับพี่น้องของเดิมแท้ถอดศูนย์นะดีกว่าไปเฮาซื้อใหม่มือนึงดินะพวกอู้สีทั้งหลายก็เอาไปขายเอามาเลือกเอาก็ได้พี่น้องมาก่อนก็ได้เลือกก่อนครับมาทีหลังก็ได้เลือกเนี่ยนะเหลือเลือกวะเหลือเลือกแล้วนะฝาโป่งเดิมแท้จากศูนย์ในราคาหลักร้อยครับติดต่อมาคุณสับราบสับราบเลยดีกว่าสั่งกิโลขายนะเพราะว่าแล้วที่ออกลูกค้าออกรถไปก็ไอ้ขอฝาคาร์บอนเนี่ยไอ้ขอแก้มคาร์บอนเนี่ยคือจะเหลือเต็มเลยไปนี่โอเคฝากพี่น้องเบิ่งคลิปอยู่กะลืมเบอร์โทรเดี๋ยวมึงโทรหากูไลค์เดี๋ยวไปติดต่อที่เบอร์นี้นะติดต่อที่093 693 ตายไม่ค่อยดี5953 093-693-5953ช่างหนึ่งโทรมานะฝาโป่งเดิมแท้จากศูนย์นะของแท้เลยโมเมนต์ของเที่ยมครับนะเพราะว่าพวกนี้มันถอดออกจากรถแท้ๆเลยนะมีสติ๊กเกอร์ใต้ฝาโป่งหม้อก๊อชัดเจนเอาไว้เก็บสีเอานะหรือบางคนก็คันมีสีเดิมก็ดีแน่บางคนก็ผมมีรถสีบอลอยู่
นะฝาโปร่งสีบอลก็ไม่ต้องเฮ็ดสีไงท่านเดือดสีเดิมแท้จากศูนย์นะฝากด้วยฝากไลค์ฝากแชร์นะคลิปหน้าเดี๋ยวจากได้อะไรเดี๋ยวมารีวิวให้อีกไปแล้วผมสวีดัสสวัสดีแก้วแชร์ด้วย